ไม่ต้องเครียดนะพี่ออนคิดซะว่าดีแล้วที่เราเจอเร็วยังไงต้องรักษาได้แน่ๆพี่อาจจะไม่ตายเพราะมะเร็งแต่ตายจากเคมีแทนอย่ากังวลไปล่วงหน้าสิพี่มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรอกโอ้แล้วพี่จะไม่บอกพัดจริงๆหรอแล้วนี่พัดไปไหนอ่ะอยู่กับแม่โรสพาแม่นั่นไปปลอบใจแล้วพี่จะปล่อยให้พัดมันเลยตามเลยแบบนี้เหรอคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่อยากให้พัดมีความสุขพัดรักใครพี่ก็อยากจะรักคนนั้นแต่มันทำไม่ได้จริงๆพี่ปล่อยวางเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆดีแล้วล่ะค่ะใครจะอยากให้น้องเราได้ผู้หญิงแบบนั้นมาเป็นเมียแต่โอ้ยพี่หรือพี่อยากได้ผู้หญิงหลายผัวแบบนั้นมาเป็นน้องสะใภ้คะแล้วเธอจะให้ฉันทำยังไงฉันทำทุกวิถีทางแล้วนะถ้างั้นทำไมพี่ไม่ส่งพัดกลับไปนิวยอร์กอะคะบอกให้มาเรียนต่อให้จบบอกเขาแล้วเขาไม่ยอมไปแล้วทำไมพี่ไม่ลองใช้อาการป่วยของพี่ดูล่ะคะเราจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนก็ได้นะตามที่พี่ต้องการเลยครับพี่ปิ่นโอเคครับมีอะไรเหรอพัดพี่ออนตรวจเจอมะเร็งครับพัดไปเถอะพี่อยู่ได้เดี๋ยวผมรีบกลับมานะเคยรู้เรื่องนี้เลยมะเร็งเต้านมเนี่ยตรวจเจอเมื่อ2เดือนก่อนพี่แกไม่ให้บอกใครแม้แต่พี่เชษเองก็เพิ่งจะรู้เรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าพี่เห็นว่าอาการพี่แกไม่ค่อยจะสู้ดีอ่ะก็เลยต้องบอกให้พัดรู้ไว้แต่มันยังรักษาได้ใช่ไหมพี่แต่ของแบบนี้มันก็คาดการไม่ได้หรอกนะว่าจะเป็นไปตามแผนการรักษาหรือเปล่าแต่พี่ว่าสิ่งที่เราต้องช่วยกันตอนนี้คือช่วยกันดูแลพี่ออนอะไรที่ทำให้พี่ออนสบายใจได้เราก็ต้องทำนะพัดมาแล้วล่ะพัดพี่พิมพ์บอกผมมาแล้วนะพี่อ๋อพ
ี่ไม่เป็นอะไรหรอกพัดไม่ต้องห่วงพี่นะเดี๋ยวพี่ก็หายพี่ออนจะหายพี่จะอยู่กับผมอีกนานเลยนะแต่พัดพี่อยากให้พัดกลับไปเรียนต่อให้จบพี่จะได้หมดห่วงผมจะทิ้งพี่ไปได้ไงอ่ะพี่ออนป่วยอยู่นะพี่อ้าวถ้าพัดกลับไปเรียนต่อให้จบไม่ถึงปีเองพี่ยังไม่เป็นอะไรหรอกแต่ถ้าพัดมัวแต่รีรออยู่แบบนี้เนี่ยพี่อาจจะเป็นอะไรก่อนก็ได้นะพัดกลับไปเรียนต่อให้จบนะพัดพี่จะได้ไม่ต้องห่วงคิดซะว่าพี่ขอร้องแล้วกันนะพัดนะไปเรียนให้จบปีเดียวเองแล้วผมจะกลับมานะครับพี่รถผมสัญญาว่าผมจะกลับมาหาพี่พี่รอผมนะครับจนไม่คิดไม่เคยยั้งใจเหมือนว่าจะมีแต่ไม่มีเหมือนว่าจะรักแต่ไม่รักกันจบซ้ำซ้ำจบซ้ำซ้ำใครสักคนเคยบอกฉันว่าเมื่อคนเรามีความรักสิ่งที่ตามมาย่อมเป็นความเจ็บปวดเราเรียนรู้ที่จะหาความสุขจากความรักต้นถามว่าลูกอยู่ไหนแล้วก็ต้องทุกข์กับความผิดหวังอยากมีความรักครั้งสุดท้ายผมยกลูกนี้ให้คุณผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณต้องชอบมันเรามีความรักครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็ผิดหวังซ้ำๆวนเวียนอยู่อย่างนั้นไม่รู้จบผมแค่ไปเรียนให้จบปีเดียวเองแล้วผมจะกลับมานะครับพี่รถผมสัญญาผมจะกลับมาหาพี่รอผมนะครับจนไม่เข้าใจในความรัก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 มีจริงหรือเปล่าทำให้ฉันนั้นยังคงต้องคอยคว้ารักรักรักที่เคยชั่วชีวิตหนึ่งคนเราอาจผิดหวังกับความรักได้หลายครั้งแต่พอถึงจุดหนึ่งมันย่อมมีครั้งสุดท้ายเสมอทั้งที่ฉันไม่เคยจะตั้งใจให้รักสุดท้ายคือความอยู่ได้ชั่วหนึ่งลงน้ำหนึ่งลงน้ำ
ฉันก็เลยต้องการรักมากมายจนไม่คิดไม่เคยยั้งใจเหมือนว่าจะมีแต่ไม่มีเหมือนว่าจะรักแต่ไม่รักกันI'll clean sheet